แนะนำผักป่าอีกหนึ่งชนิดคะน้าจิ๋วค่ะมันจะเกิดแบบนี้แล้วก็มีดอกแบบนี้มีคนเขาเก็บและกินเยอะมากนะคะส่วนตัววันเองนะคะไม่รู้ว่าควรจะเก็บมา